สมมติว่าเรามีโครงสร้างอะตอมนะครับสมมติว่าเป็นมีหนึ่งตัวแล้วกันมีตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับตัวนี้คือโปรตอนมันก็ต้องมีอิเล็กตรอนมีอะไรวิ่งรอบๆถูกต้องไหมครับพี่ก็ดูพิเคทมาก่อนสมมติว่ามีดูพิเคทมาหนึ่งอันเล็กๆนะครับเป็นอิเล็กตรอนก็ย้ายจุดหมุนเอาไว้ตรงกลางกริดนะครับคือตรงกลางของวัตถุก็ dx ก็ได้ dx ก็คือ snap grid dx คือ snap grid dx ค้างนะครับ snap grid จากนั้นนะครับพี่ก็ animateที่เอาอนิเมตเป็นอินฟินิตี้แล้วกันจะได้ง่ายดีนะก็เดี๋ยวกด S ก่อนถูกว่านี้นะครับแล้วก็มาที่สัก10ก็พอนี่ก็อนิเมตนะครับตอนนี้มันก็วิ่งหยุดใช่ไหมปรับเป็นเลย500เฟรมไปที่ Windows นะครับ Animation Editor Graph Editor เหมือนเดิมสูตรเดิมเลยก็ปรับเป็นเส้นตรงคืออะไรที่เป็นวนลูปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ปิงปองอะไอ้วงคือเด้งไปเด้งกลับเนี่ยถ้าควรจะปรับเป็นเส้นตรงเพราะว่ามันจะได้ดูสมูทต่อเนื่องงั้นมันจะวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดเงี้ยนะครับกดอินฟินิตี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับเป็นลิเนียมันจะพุ่งขึ้นไปตรงๆเลยลิเนียคือวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปจากค่าเดิมแค่นี้นะครับมันก็จะวิ่งไปละไอพี่ก็สร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมา1อันนะครับพี่จะเอามาคุมไอวงกลมอันนี้นะสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาเพื่อคุมอันนี้พี่ก็ฟิตทาร์กเมชั่นก่อนให้เป็นค่าปกตินะครับเอาวงกลมอิเล็กตรอนเนี่ยไปพาเลนกับเส้นตัว P ใช่ไหมครับเลือกชิปปล่อยกด P คราวนี้นะครับเรามี1วงแล้วพี่อยากให้มันมีเพิ่มนะครับเราก็ใช้คำสั่งที่ edit นะครับ duplicate special นะครับกดที่ option ของมันเดี๋ยวพี่เลือก reset ก่อนนะครับติ๊กนะครับ duplicate input graph ก็คือเอากราฟของมันกราฟมันคืออะไรกราฟของมันก็คือค่าตรงนี้แหละนะครับในกราฟ editor เนี่ยนี่คือกราฟของมันใช่ไหมครับนี่คือกราฟของมันถูกต้องไหมครับก็คือเอากราฟของมันมาด้วยเราสั่งจำนวนก็ได้เจ้ากี่อันกี่จำนวนแต่ว่าน่าเสียดายคือถ้าเราเลือกเป็น input graph เนี่ยเราจะปรับ translate rotate ไม่ได้คือปกติ duplicate สมมุติ100ชิ้นเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าชิ้นหนึ่งจะเอียงกี่องศาสูงขึ้นเท่าไหร่แต่อันนี้เราตั้งไม่ได้ก็เป็นข้อเสียอันหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหาครับพี่เลือกที่เส้นนี้พี่กด apply ก็ได้ลองพี่ลองเลือกอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็สามารถขยับตามได้แล้วพี่อาจจะให้มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆเช่นอาจจะมีการเอียงบ้างเถไปบ้างคือขออะไรก็ได้ให้มันหมุนอยู่ในภายในวงกลมตรงนี้คือไม่หลุดจากรัศมีของมันแล้วก็แอปพลายไปอาจจะไว้อย่างนี้บ้างก็ดูตามจำนวนของอิเล็กตรอนหรืออะไรของเราทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงคือมันต้องมีความหลากหลายลองดูแล้วถามว่าคราวนี้เราจะควบคุมยังไงมันทั้งหมดนะครับทั้งก้อนนี้เลยที่สร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาใหม่1เส้นคุมทั้งหมดนี้นะครับเอาควบคุมทั้งหมดได้ไงจะเลื่อนไปไหนก็ได้ Copy Transformation ที่เลือกวงนี้นะครับเลือกเส้นทั้งหมดก็ได้ล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วกดชิปค้างเลือกเส้นใหญ่ก็กด P คราวนี้ณปัจจุบันนี้คือเส้นใหญ่เนี่ยเราควบคุมเส้นใหญ่นี้ได้แล้วเราลองดูง่ายๆอันนี้ที่หมุนช้าๆนะนะแล้วก็คุมได้แล้วถูกต้องไหมครับปกติเราเรนเดอร์มาเส้นพวกนี้มันมองไม่เห็นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของเราคราวนี้เด็กพี่เห็นไงของน้องเปรมเนี่ยครับก็คือมันอาจจะเป็นว่าหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้หมุนเป็นลักษณะวงกลมใช่ไหมครับเราจะได้เอามันไป x ชุดทั้งหมดเนี้ยเอาไปแอนิเมตเป็นวงกลมให้มันเปลี่ยนหมุนเป็นวงกลม หรือว่าใช้คำสั่งพวก motion path ก็ได้นะคือวิ่งตามเส้นแต่พี่ว่าเราแอนิเมตแบบแมนนวลก็ได้ก็คือดูที่มุมนะมุมฟอนต์ใช่ไหมครับแล้วก็แอนิเมตสักมุมหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่ขอคีย์ใหม่ลบคีย์เก่าออกก่อน
อาคีต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สมมติที่เคนที่20อย่างนี้ที่40อย่างนี้อย่าลืมกด S ด้วยนะครับคือบางทีคีย์เฟรมให้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% ส่วนใหญ่จะให้กลับมาตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมข้างบนพี่แค่ขวาก็คีย์เฟรมมา copyเพสที่80เพสนะครับพี่ไปใส่คำสั่ง infinity ตรงนี้ลากทั้งหมดนะครับปรับเป็นเส้นตรงเลือก curve เนี่ยเป็น circle นะครับคือหมุนเป็นลูปไปเรื่อยๆสวัสดีครับนี่มึงไม่ต้องมาครับทำไมอ่ะไปงานที่มหาลัยครับแล้วคราวนี้เราต้องมานั่งเก็บทีเตรียมระหว่างกลางว่ามันไม่เป็นเส้นโค้งต้องมาดัดเพิ่มคือมันก็จะหมุนเป็นวงกลมได้แล้วเราจะดูพิเคทอีกทีนึงนะครับแล้วพี่แอดแนะนำว่าเราสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาดีกว่า1เส้นเอาไว้คุมทั้งหมดอีกทีนึงเราเส้นใหญ่นะแต่พลังกับเส้นย่อยที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นตัวคุมทั้งหมดนะครับเส้นใหญ่นี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมีหน้าที่เดียวคือไว้คุมพวกมันทั้งหมดนะครับพี่อยากได้ให้มีเพิ่มขึ้นพี่แค่ดูพิเคทสเปเชียลออกไปอีกรอบเอาสักกี่ชิ้นก็ได้เอาแต่เราเลยแล้วก็ต้องเพิ่มความแตกต่างกันบ้างนะครับอาจจะหมุนเอียงๆบ้างอย่างนี้บ้างคือเอาความจริงอ่ะคอนหมุนมากๆเนี่ยมันจะหมุนเป็นแพทเทิร์นพร้อมๆกันมันก็ดูไม่สวยไงเราควรจะดัดมันหรือปรับมันให้มันหมุนได้ไม่เท่ากันพอมีเยอะๆให้ดูงงๆเหมือนไอ้ถึงพวกปรสิตครับมีจำนวนมากๆยิ่งดูแยกกันได้หมดเลยอย่างเงี้ย